นี้ปี1ปี2กันทั้งนั้นถ้าทางเรียนจบจะคงจะเกษียณเลยนะเองก็รู้ว่าข้าจะไปไหนมาไหนคิวทั้งหมดอยู่กับเองเนี่ยไอ้แสงเองทำงานอะไรของเองวะกรุณาเรียกชื่อผมเต็มๆด้วยครับนายเต็มๆเองชื่ออะไรวะแสงสว่างเองคุยกับมันทีดีวะไอ้กูถามมึงจริงเหรอไว้หนวดไว้เขาทำไมวะโอ้เอาไว้ให้มันยาวสิวะโอ้มีใครบ้างที่เขาไว้สั้นอะไรโง่เอาละไอ้เขาเองไปเตรียมรถลาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะออกไปข้างนอกไปเลยแล้วไปเลยนี่เขารอไปเลยไปเลยไปแล้วมันก็หลายวันนะครับเลยเขาไปเอารถไปวันนี้เนี่ยเขาหน้าเขาหลังเนาะไม่ได้เสร็จก่อนเขาเรียกกูมายืนตายก็ได้กูมายืนตายทำไมเนี่ยไปไปเอารถมาครับผมไอ้นี่กว่าจะเล่นหมดมุกกันแล้วกูยืนเห่าเนี่ยฮะเอาละไอ้แสงสว่างเอาละนี่เอ็งหายไปไหนวะเนี่ยทำไมสำหรับวันนี้นะนายนะ8โมงเช้าเนี่ยไปไหนวะเปิดธนาคารโอ้ย8โมงครึ่งปิดธนาคารมันเปิดแล้วมันปิดเลยวะเราเปิดเพื่อเอาเลิกนายแล้ววันที่3ไปไหนวันที่3นี่ตื่นประมาณสักเที่ยงคืนนายเที่ยงคืนนาก็ไม่พักผ่อนอยู่แล้วไปไหนตื่นมาเข้าห้องน้ำมาทำอะไรก็เข้าก่อนแล้วแต่นายจะเข้าไปกินก็ได้ไปแล้วแต่ใครจะบ้าไปกินเดี๋ยวมึงนี่ก็ผมหมายถึงห้องน้ำเดินทะลุเข้าห้องครัวได้อ๋อห้องเรามีห้องแบบปกปิดบ้านเราแปลกเนาะชั้นสองก็มีห้องครัวมาขำตรงไหนวะเฮ้ยทำตรงนั้นทะลุห้องน้ำไปห้องครัวนี่แหละมันสถาปนิกคนไหนมันทำมาก็ไอ้บรรยากาศอย่างนี้นายชอบไหมใช่เหรอฮะชอบอยู่แล้วอ่ะผมจะเปิดแล้วคอยนายดูมามาโอ้โหนี่ทีวีบ้านคนรวยนะทีวีแล้วห้องส้วมมานายเนี่ยนี่เขาเรียกว่า home theater home theater home theater ออกเสียงให้ถูกหอมฮาทาทาหอมเที่ยงเลยทำไมฝรั่งเขาเป็นคนเพดานโบงไงออกเสียงให้มันถูกจะได้ไม่อายชาวต่างชาติเขาหอมเที่ยงหอมหอมเที่ยงเลยหอมเที่ยงเลยหอมเที่ยงไปดูดีๆเว้ยละครเรื่องอะไรละครเรื่องนี้เรื่องอะไรโอ้จะรู้อีกเหรอเนี่ยเขาชื่อเขาดังจะตายบ้านไหนไปเขาเปิดดูเจ็ดเสน่หาเจ็ดเสน่หาผู้ชายเจ็ดคนผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหโอ้ลืมลำลืมลำแย่งกันไปเกี่ยวความรักกับลำเน่าแค่นี้แหละจบเฮ้ยเปิดดูดิรีโมทหรือพ่อรีโมทเนี่ยฮะรีโมทเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วออกเสียงตัวทีรีโมทรีโมทรีโมทบึ๊บไอ้นี่สอนไม่ขึ้นนี่เนี่ยของเดือนหยาดต้องเป็นอย่างนี้เสียงเบาไปเสียงเบาไปไม่มีเลยทำไมทุกคนต้องทำอย่างนี้กับอ้ําไอ้ยิ้มไม่นายเอาไม่หัวใจมาเบาๆเสียงก่อนดิเดี๋ยวอะไรนะมาเบาเสียงได้ถามนี่มันละครเป็นเอ้ยเอ้ยอันนี้ปรับแสงเว้ยเสียงนี่มีแต่ความทุกข์เลือดทั้งตัวเลยช
ชื่อในเรื่องก็ชื่อจริงเขาชื่อจริงเขาชื่อจริงก็ชื่ออ้ําอ้ํารัชโยธินชื่อก็เพราะดีนะหน้าตาสวยด้วยนายเจ้าชู้นี่อย่าบอกนะว่าแอบชอบนางเอกคนนี้ไม่เคยดูเลยหน้าตาเขาดีมากหรือว่าเป็นชื่อเราเดือนหยาดมันไม่ดีสงสัยต้องเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนางเอกชื่อเดือนหยาดโอ้โหน้องสารเดือนหยาดมีในความเจ็บช้ำน้ำใจเดือนหยาดได้เจอผู้ชายสักคนนึงที่ดีกับเดือนหยาดเดือนหยาดพร้อมจะให้เขาทุกอย่างนางนี่นางเอกใหม่เพิ่งเข้าวงการแล้วไม่มีแฟนหรอกมาเป็นนางเอกใหม่ไม่ไม่มันใช้โทรศัพท์คุณอะจะโทรหาใครก็ไม่มีใครอยากรับโทรศัพท์ของอ้ําหรอกเงินแล้วพระเอกกักกันอยู่ในห้องเลยผู้ชายคนนั้นจะหน้าตาแปลกๆอ้ําก็พร้อมจะมอบใจให้กับเขาปิดมาปิดแล้วไอ้แสงครับดาราคนนี้เขามีแฟนหรือยังวะยังไม่มีหรอกนายสนใจเลยสิท่าเอ๊ะไม่สนใจเขาจะถามเองทำไมวะเองไปจัดการมาให้ข้าหน่อยวะไม่เกิน5นาทีผมจะพาผู้หญิงคนนี้มาหานายเองต้องพามาให้ได้ถ้าพามาไม่ได้แล้วก็อย่ามาให้ข้าเห็นนายสักครู่ครับผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงซึ่งอยู่ในอุดมคติของเราคนสวยอย่างเอาทุกวินาทีฉันมีค่านะไม่ใช่มาเสียเวลาแบบนี้นายครับคุณอ้ำครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันนั่งครับขอบคุณค่ะตอนที่คุณเดินทางมาคุณเดินทางมาสะดวกไหมคุณอ้ำไม่ได้สะดวกเท่าไหร่ค่ะทางเราคุณนางไปหมดเลยพูดอะไรครับส้มนางล้ออ่ะผมอยากให้คุณเนี่ยเฮ้ยนี่มันของคุณเดือนหยาดครับน้ำส้มนี่ไม่ใช่เป็นน้ำส้มธรรมดานะครับคุณหญิงเป็นส้มมาจากที่ไหนเป็นน้ำส้มบางมดนะครับไม่ฮาหรอกครับแต่ก็ได้อารมณ์กลุ่มกลิ่นแก้วนี้เป็นส้มจากบางมดผมไม่ขอให้คุณอยากให้คุณทานส้มดีๆนี่เป็นน้ำส้มจากดินแดนสวรรค์อยู่ที่เลยทิเบตไปหน่อยเชียงเก๋อเลยล่าโอ้ตายแล้วชอบเก๋อล่ะถูกต้องได้ครับอามโอกาสจะลงทุนสัก 2-300 ล้านนะเสี่ยผมว่าผู้หญิงคนนี้ดูลักษณะไม่น่าไว้ใจนายเฮ้ยเอ็งกีดกันความรักข้าหรือวะผมเตือนนายแล้วครับพี่เราจะพูดอย่างนี้นายคนที่ข้ารักเอ็งต้องรักด้วยผู้หญิงคนนี้เขาตลกนายนะเขาหลอกเองเขาพูดเดียวแค่ตายไอ้นี่ประจำเลยมันชอบอ้ามกะจะลงทุนสัก 2-300 ล้านเอาไป500ล้านไปลงทุนเลยอุ๊ยตายแล้วเซอร์ไพรส์นี่ก็ไม่เคยเห็นด้วยเปล่าอ้ามจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเงินชนบทบ้านเงิน500ล้านเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะผมพูดความจริงนายนี่เขาจะมาหลอกนายบอกดีก็ได้เอ็งพูดอย่างนี้ได้ไงมึงตกลงไปอ่ะเอ็งพูดใส่ร้ายเขามึงไอ้เนี่ยเอ็งพูดอย่างนี้กับเพื่อนมันแย่อยู่แล้วเป็นแบบที่ว่าตัดไฟซะก่อนลมจะมาดีกว่าค่ะถูกต้องออกไปเลยถ้าเสียพูดกับผมอย่างนี้แล้วนะเสียจำใส่กะลาหัวเลยตราบใดที่ผมยังลำบากลำบนอยู่อดมือกินมือผมจะมาหาเสียแต่ถ้าวันไหนผมสบายแล้วผมจะไม่มาเหยียบบ้านนี้คุณไม่เหยียบบ้านนี้จำไว้เสียค่ะเป็นผู้หญิงดีกว่าเพื่อนว้าวเป็นผู้หญิงดีกว่าเพื่อนพี่บอกให้ชาวบ้านเขารู้ชีวิตมึงเราหมดกับผู้หญิงเยอะยิ่งชาวบ้านช่องไอ้เนี่ยบ้าผู้หญิงไปเลยออกจากบ้านฉันไปก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจว่าเอ็งบุกรุกบ้านข้าผู้หญิงมันถือนาฬิกาสัตว์เลี้ยงด้วยไอ้โหดแจกคุณอ้ําครับค่ะผมจะให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอคุณตรงกับคุณอ้ําท
อดทงกอดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเหลือแก้วเดียวแล้วจะต้องกินด้วยกันเฮ้ยเสียทานกับแก้วแก้วนู้นแม่คุณนี่ช่างเป็นคนที่มีน้ำใจเหลือเกินเรื่องเล็กน้อยค่ะจริงๆอ้ำใจกว้างกว่านี้เยอะค่ะเสียทานแล้วไม่ไอแล้วเริ่มไอแล้วเดี๋ยวสักพักเขาจะไอก็อักออกมาเป็นเลือดคุณส้มครับค่ะอ้ําค่ะนั่งใกล้ใกล้เออคุณอ้ําครับค่ะเสียขานึกว่าผมไม่รู้หรอว่าคุณทําอะไรผมกินยาแก้พิษไว้ก่อนที่คุณจะเอายาใส่น้ำส้มอีกคือเมื่อกี้ผมลบคุณจะมองมาใครอยู่เบื้องหลังใครอยู่เบื้องหลังของเขาตอนนี้เอาล่ะบอกว่านี้ใครอยู่เบื้องหลังคุณอ้ําเสียหายตัวไปไหนเนี่ยเสียโกรธไหมถ้าหากหนูจะพูดว่าพูดบอกมาเลยว่าเอ็งสมรู้ร่วมคิดกับใครโกรธหนูเปล่าบอกมาสิฉันบอกแกแล้วฉันจะกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาครั้งนี้คงจะไม่ใช่ในฐานะเจ้านายกับลูกน้องแล้วจริงเหรอครับพี่เมฆชื่ออะไรเนี่ยพี่เมฆเหรอเมฆมาแว้และนี่ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังคนนี้ผดผื่นคนนี้กากเกลือถ้าผมฆ่าคุณแล้วมันง่ายเกินไปเขาดื้อยาฉันวางยาคุณแล้วเฮ้ยจัดการจับตัวมันแล้วก็บอกนี่สมบัติอยู่ไหนบอกตรงเลยมาครั้งนี้ต้องการสมบัติแกเนี่ยซ่อมตรวจดูแล้วเนี่ยไม่มีสมบัติหรอกอในบ้านไม่มีอะไรเลยพวกจะไม่เก่งอย่างนี้ปืนนะเนี่ยพวกเองนี่ยังไม่ก็ต้องยอมรับเป็นผู้พิเศษแล้วล่ะลงว่าอมลูกปืนแล้วพ่นได้นี่ก็ย่องก็ต้องกราบแล้วเอาอะไรสะดุ้งทำไมรักแกสะดุ้งด้วยนี่ในบ้านไม่มีสมบัติเลยเลยขนาดไฟฟ้าไม่มีใช้เลยงั้นล็อกตัวแล้วถามมันสมบัติอยู่ไหนฮะสมบัติบอกมาดิไม่บอกแกหรอกเว้ยเก็บเป็นทุนอยู่แล้วเอ็งอยากได้เลยเหรอไปเอาที่ซ่อนที่ไหนถ้ำนายมันบอกสมบัติอยู่ที่ถ้ำอุ้ยอย่าไปที่ถ้ำนะทำไมส้มรู้มาที่นั่นอ่ะมีอะไรนะทิ้งคลองถ้าเอ็งกล้าเข้าไปเอาของในถ้ำแล้วก็เอ็งเก่งมากเพราะว่ามีทิ้งคลองอยู่ตัวนึงเฮ้ยทิ้งคลองไม่กลัวหรอกเว้ยกลัวกินกือเห็นอยากได้เห็นอยากได้เลยไปเอาไปเอาไปโอ้โหคุณผู้ชมครับถ้ำมหาสมบัติหน้าตาลึกลับน่ากลัวไม่น้อยจริงๆแต่อย่างว่าครับซ่อนขุมทรัพย์ไว้อย่างนี้น่ากลัวก็น่าเสี่ยงไม่น้อยไปกว่ากันเฮ้ยดังดิไม่ดังไงดังไงดังตรงนู้นคุณเท่งยิงก่อนเลยมุกแรกไปฆ่าเขาไปเอาแล้วอยู่ดีๆคุณส้มก็โดนดูดเข้าไปครับในถ้ำมหาสมบัตินอกจากจะมีสมบัติแล้วยังมีสิ่งน่ากลัวแฝงอยู่อีกด้วยเข้าไปเอาทองมามันมายืนล้อมแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำมากันอย่างนี้แล้วก็มันก็ต้องเตรียมตัวกันแล้ววะถ้าทางระแวงครับชุดดำมาขนาดนี้ว่าจับขา
นักแสดงของเราถอดรองเท้าเตรียมเพลนแล้วครับเองอยากได้ครับเองไม่เข้าหน้ามีชาร์จอีกต่างหากเดี๋ยวเข้าเอง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 ไอ้ที่กลัวอยู่แล้วก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ต้องขออภัยทางบ้านเพราะว่าใส่รองเท้าแล้วมันจะลื่นเตรียมความพร้อมจริงๆครับคุณเท่งทางคุณหนีไม่พ้นอยู่แล้วแล้วคุณหม่ำก็เป็นคนแรกครับพี่ใหญ่ต้องเสียสละก่อนเข้าไปเอาสมบัติในถ้ำเอาใจช่วยคุณหม่ำด้วยนะครับคุณผู้ชมทั้งคุณเท่งและคุณโด่งระแวงไปต่างๆนานาคุณหม่ำหายไปนานผิดปกตินี่แล้วกลับออกมากับสมบัติชิ้นแรกครับหน้าตาน่าเอ็นดูมากทีเดียวฉันขอแสดงความเสียใจอยู่ข้างในเหรออยู่ข้างในคุณโหน่งนี่รักคุณเท่งมากครับเสียสละครับกระโดดเข้าไปยอมเสียสละเข้าไปข้างในจะมีอะไรน่ากลัวน่าเห็นไหมบอกแล้วว่ามันน่ากลัวเล่นของเก่ามาอย่างนี้ก็หนาวสิคุณโหน่งบ้าเปล่าเอาใหม่ครับกลับไปหาสมบัติอีกครั้งคุณเท่งเริ่มระแวงหนักขึ้นครับคุณโหน่หายไปนานแล้วก็กลับมาสมบัติชิ้นนี้แจ่มกว่าเดิมยังไงกันล่ะเนี่ยเฮ้ยฝากไว้ก่อนอุ้ยสองพี่ด้วยความห่วงคุณเท่งครับคุณมามเสียสละเข้าไปอีกครั้งครับคุณเท่งชักอยากรู้แล้วคุณหม่ำก็กลับมาพร้อมกับสมบัติชิ้นที่3ต้องแย่งกันนะเว้ยแหมถ้าต่างหนักเป็นแบบนี้พี่ก็ปลื้มมาสิหมดหรือยังอะไรหรอก คุณหน่งกลัวคุณเท่งโดนทำร้ายครับป้องกันไว้ให้อีกแล้วไปเอาใครจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวของพี่ข้างนอกมาแล้วนี่คอมเมดี้ยังมีอีกเหรอยังมีอีกเยอะดูสายตาคุณเท่งซะก่อนครับไม่ต้องเลยนะไม่เอาซะเลิกแล้วแม่คนรักครอบครัวอย่างคุณเท่งไม่มีนอกลู่นอกทางอยู่แล้วครับอะมัวแต่เกี่ยงกันพามาส่งให้ซะเลย4คนสมบัติ4ชิ้นแล้วนะครับไม่ซ้ำกันสักทางเท่งเฮ้ยน้องเดี๋ยวก็ช็อกหรอกไปสองคนเลยไปเขาอีกเลยไปด้วยกันเลยมันจะหมดแล้วดิยังเหลืออีกเยอะเลยเข้าไปมีเยอะคุณเท่งนั้นระแวงทีมงานครับกล้ากล้ากลัวแต่ในที่สุดยังไม่ทันเข้าไปเลยครับน้องออกมาพร้อมกัน3คนรวดแม่สมบัติแต่ละชิ้นของคุณหม่ำนั้นไม่ธรรมดาจริงๆครับโอ้โหฝ่ายคุณเท่งนั้นสนใจสมบัติอย่างออกนอกหน้าช่วงนี้คงต้องปล่อยให้คุณเท่งพิจารณาสมบัติแต่ละชิ้นอย่างถี่ถ้วนแล้วต่อด้วยการทำความรู้จักกับเหล่าสมบัติตามอัธยาศัยกันแล้วกันนะครับไอรินโอ้ยไอรินเลยชื่อคล้องกันเลยฮะไอคอกแคกคล้องกันเหมือนกันไออะไรอ่ะไอกระดกกันนะตัวนี้ก่อนน้องเฮ้ยล้อเฮ้ยพี่ก้อยทำเป็นไงก่อนบ้าไอ้ตั้งตัวเมียก่อนดีละโอ้ยนะโอ้ยแต่ละคนหน้าเตะลูกขาเนาะอยากให้เมียมาเห็นตอนนี้จังชื่ออะไรครับชื่อเมเปิ้ลค่ะชื่ออะไรนะเมเปิ้ลค่ะเมเปิ้ลชื่อคล้องกับพี่เลยชื่ออะไรปาเก้เมเปิ้ลเป็นไม้โอ้ปาเก้หรือเสือน้ำมันถูกด้วยพอได้บังด้วยแล้วคุณล่ะครับตรงกลิ้งค่ะกรุงกิงอะไรนะอะไรนะชื่ออะไรนะกรุงกิงชื่อคล้องกันเลยชื่ออะไรลูกมึงกรุงกิงชื่ออะไรลุงลิง
านี่ชื่ออะไรนะกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งชื่อคล้องกับพี่เลยเอาเมื่อกี้ก็คือกุ้งกริ้งแล้วอืมแล้วรอโบค่ะโบโอ้โหอยากเป็นขมให้โบมาปักต้องมาปิดตรงนี้แล้วเกินอู้หูโบเลยมาเอาสมองบุบเลยน้องโบน้องโบเนี่ยเจนนี่ค่ะเจนนี่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 เจนจัดคนละครับชื่อวีนาค่ะจากโครงการ7 Sexy Leo Girl นะคะมาในมาของสาวซ่าค่ะโอ้นี่ทีมงานเขาขอเจ็ดคาแรคเตอร์งั้นคนละคาแรคเตอร์เลยคนแรกเลยเป็นสาวหวานค่ะสาวหวานคนที่สองชื่ออะไรครับสาวเท่ค่ะชื่อการ์ตูนนะคะสาวเท่สาวหวานสาวเท่ค่ะวีนาค่ะสาวซ่าค่ะอ้าวสาวสปอร์ตค่ะโอ้โบสาวมั่นค่ะอ้าวปิงสาวเซอร์ค่ะอ้าวเมเปิ้ลสาวเปรี้ยวค่ะอ้าวโอ้ยสาวอะไรคะอันนี้เป็นหนุ่มครับหนุ่มอะไรครับหนุ่มอึดปรบมือด้วยครับวันนี้ปิดท้ายด้วยความสวยความน่ารักเลยของสาวเจ็ดท่านนี้ใช่ไม่เคยมีใครมีความสดชื่นขนาดนี้เลยที่ทำงานมาสิบกว่าปีเนี่ยคลื่นมากแหมขอบคุณไว้ด้วยนะครับค่ะ7 Sexy Leo Girls ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ